สวัสดีค่ะอะไรบอกต่อขอเสนอเมนูแซ่บๆเอาใจคนรักซีฟูด้ดอีกหนึ่งเมนูที่เชื่อว่าหลายๆคนต้องชื่นชอบอย่างแน่นอนวันนี้เราทำหมึกนึ่งมะนาวแซ่บๆจี๊ดๆพร้อมเคล็ดไม่ลับในการล้างกลิน่นคาวของปลาหมึกก่อนการน,นำมาทำอาหารค่ะรักชอบส่งกำลังใจ subscribe l i และแชร์ด้วยนะคะก่อนอื่นให้เราล้างทำความสะอาดปลาหมึกของเราก่อนนะคะล้างไส้แล้วก็เอาปากของปลาหมึกออก แล้วก็บั้งเพื่อให้หมึกได้สุกง่ายหลังจากนั้นเราจะนําปลาหมึกมาแช่น้าแล้วใส่น้ำส้มสายชูประมาณ1ช้อนโต๊ะแช่ทิ้งเอาไว้ประมาณ10นาทีเพื่อดับกลิ่นคาวของปลาหมึกนั่นเองค่ะพอครบ10นาทีแล้วให้เรานําหมึกมาล้างด้วยน้ําสะอาดสักสองสาครั้งนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปเตรียมน้ําจิ้มซีฟู้ดกันค่ะการทำน้ำจิ้มซีฟูดฟ้ดนะคะให้เรานํารากผักชีมาหั่นเป็นท่อนเล็กๆเ,เพื่อให้ง่ายต่อการโขลกประมาณสัก3ามต้นหรือว่าถ้าใครจะใช้เครื่องปั่นเลยก็ได้นะคะ ตามด้วยพริกจินดาเขียวแล้วก็พริกขี้หนูสวนประมาณ1ถ้วยเล็กกระเทียมหั่น5 6หกลีบจากนั้นโคลกส่วนผสมทุกอย่างให้ละเอียดปรุงรสด้วยน้ำตาลมะพร้าว2ช้อนโต๊ะน้ำปลา2ช้อนโต๊ะและน้ำมะนาวสดประมาณ3-4ช้อนโต๊คลุกเคล้าให้เข้ากันชิมรสปรับรสได้ตามชอบเท่านี้เราก็จะได้น้ำจิ้มซีฟูด้ดแซบจี๊ดจแล้วค่ะืมน้ำลายไหลรอเลยค่ะ ต่อมาตั้งหมอ้อต้มน้ำให้เดือดน้ำหมึกที่เราเตรียมเอาไว้หมานึ่งด้วยไฟแรงประมาณ15นาทีขั้นตอนนี้ต้องรอให้น้ำเดือดก่อนนะคะแล้วค่อยนำปลาหมึกลงมานึง่งแล้วแบ่งส่วนของน้ำจิ้มค่ะมาราดบนตัวหมึกสักประมาณหนึ่งถ้วยเล็กๆเ,เพื่อให้น้ำจิ้มซึมเข้าไปในเนื้อของปลาหมึกด้วยโรยด้วยขึ้นฉ่ายหั่นทอนเพื่อเพิ่มความหอมประมาณ2ต้นแล้วปิดฝาและนึ่งจนหมึกสุกดีกลิ่นหอม่ยน้ำลายสุดๆไปเลยค่ะเพียงเท่านี้เราก็จะได้หมึกนึ่งมะนาวซ่บๆจีดจ๊ดๆกันแล้วค่ะ จัดจานพร้อมเสิร์ฟตกแต่งให้นา่งกินด้วยมะนาวหั่นแวน่นแล้วก็ราดด้วยน้ำจิ้มซีฟู้ดส่วนที่เหลือเพียงเท่านี้ก็เป็นอันเรียบร้อยแล้วค่ะใช้เป็นเมนูกับแกล้มหรือว่ากินเป็นกับข้าวก็อร่อยเลิศแถมไม่มีกลิน่นคาวของปลาหมึกคอยกวนใจอีกด้วยอะไรบอกต่อบอกเลยเยี่ยม